ังแดเนียลพาเลตอินแบงคอกนั่นเองจะได้เจอพี่แดเนียลแล้วชิงกูดูนูชอนนะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะไปคอนเสิร์ตกันนะครับซึ่งคอนเสิร์ตที่เราจะไปนะครับนั่นก็คือคอนเสิร์ตคังแดเนียลพาเลตอินแบงคอกนั่นเองจะได้เจอพี่แดเนียลแล้วซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2มั้งที่แดเนียลมาไทยนะครับเพราะว่าหลังจากครั้งที่แล้วที่เราเนี่ยพยายามกดคอนพี่แดเนียลที่แบบว่ามาครั้งแรกอ่ะเรากดไม่ได้เลยทุกคนแบบว่าบัตรเต็มแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเรากดได้นะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูบรรยากาศภายในคอนนะครับแล้วก็จะพาไปดูตลาดซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยมีของมาแจกแน่นอนเพราะเราจะไปช้อปปิ้งตลาดกันนะทุกคนแล้วก็ถ้าหากว่าเก็บบรรยากาศภายในคอนเสิร์ตมาได้เนี่ยก็จะเก็บมาให้ดูไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวก็จะพยายามเก็บมาให้ดูให้มากที่สุดละกันนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราจะต้องรีบไปแล้วตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะทุกคนแล้วก็ทางเราเนี่ยรอบนี้เนี่ยไปที่ Thunderdome เนาะครั้งแรกเนี่ยมาเนี่ยคือที่ไบเทคแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาจัดที่ Thunderdome เนาะทุกคนอู้แล้วก็โซนที่เราไปก็คือประมาณ 3,500 นะครับทุกคนสไตล์การแต่งตัวของเราวันนี้ก็คือสีฟ้านะไม่รู้เอามาจากไหนแต่คือแบบอยากใส่สีฟ้าก็คือใส่แล้วก็คือฟ้าแบบฟ้าจริงนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยมีพร็อพไปเยอะแยะมีผ้าเชียร์นะฮะตุ๊กตา AP นะครับที่แบบว่าเป็นคอลเลกชันของคังแดเนียลเพราะว่า AP ตัวนี้เนี่ยมีไฝตรงบริเวณตานะฮะแล้วก็มีชักกี้คังแดเนียลไปด้วยนะทุกคนนะแล้วก็เรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะเอาแท่งไฟวันวันไปด้วยดีไหมเพราะว่าเราก็แบบว่าไม่ move on นะทุกคนแต่ก็อาจจะไม่เอาไปมั้งอาจจะแบบไปดูของหน้าคอนเพราะว่าเห็นว่ามีเมอร์เชนไดส์เป็นแท่งไฟของพี่แดนด้วยถ้ามีก็จะไปซื้อนะครับถ้าซื้อทันนะก็เดี๋ยวไปรอดูแล้วกันนะฮะว่าจะได้ไหมนะก็เดี๋ยวเราขอตัวรีบไปที่งานก่อนนะครับทุกคนเพื่อที่จะได้มีเวลาไปเดินตลาดนะแล้วก็เข้าคอนประมาณ6โมงเย็นนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะครับใช้ iPhone 13ในการถ่ายหลังจากนี้นะอาจจะแบบว่าคุณภาพไม่เท่ากับตอนนี้นะครับทุกคนแต่ก็ด้วยความพกง่ายแล้วก็น่าจะเดินทางสะดวกแล้วก็ถ่ายได้ง่ายมากกว่านะแล้วก็ไม่ต้องไปฝากกล้องด้วยแล้วก็เลยขออนุญาตถ่ายด้วย iPhone 13ละกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่งานเลยนะคะทุกคนอะเหมือนมี AP เป็นของตัวเองอะน่ารักมากเลยอะตัวหนึ่งเดี๋ยวเราก็มีชั้นก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปเอาบัตรแข่งก่อนนะฮะทำเรื่องหนึ่งนะทุกคนทำกระเป๋าตั้งหล่นฉันก็คือตื่นเต้นเวอร์สุดที่สุดก็คือทำกระเป๋าตังค์คนไปแล้วดิไม่รู้จะทำอะไรต่อฝนตกทุกคนฝนตกว้าตกอ่ะซื้อกู๊ดก่อนนะสิ่งที่ต้องทำเลยนะคะทุกคนก็คือไปกดตังค์แล้วก็เดี๋ยวเราจะแวะไปเซเว่นเพื่อที่จะไปซื้อถ่านด้วยไม่รู้ว่าใช้ถ่านอะไรอ่ะแต่ว่าเอามาก่อนแล้วกันแต่ว่าก่อนอื่นต้องไปกดตังค์ก่อนนะทุกคนโอนไม่ได้คือแบบถึงมันยุคนี้มันยังใช้เงินสดกันอยู่ดีใช่ไหมถึงแม้ฉันไม่ทนใช้เงินสดนะแต่ก็ชอบอยู่นิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่กดตังก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวไปซื้อแท่งไฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปแลกบัตรแข่งนะคะตอนนี้ยังไม่ได้แลกบัตรแข่งเลยเท่าไหร่อะคะถุงร้อยเดียวครับได้แค่ถุงใช่ไหมครับแค่ถุงแค่ถุงใบอ๋อเอาใบนู้นครับผมใช่แล้วก็เอาอันนี้อันหนึ่งครับผมขอบคุณนะคะทุกคนเดี๋ยวนะนอกใจได้ไหมไม่ได้พี่แดนอยู่ที่แดเนียลมีอันเดียวเหรอฮะมีหลายอันเอาคังแดเนียลอันหนึ่งครับแล้วก็เอาอันนี้ครับ
ไม่เยอะมากแต่ว่าก็มีบ้างแล้วก็เดินดูตรงนี้ตรงนี้ตรงกุญแจเนาะคือนี่น่ารักมากก็มีไม่ค่อยเยอะมากครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาข้าวกินก่อนนะได้กินข้าวแล้วทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่เชเตอร์กิวนะฮะก็กินข้าวที่เชเตอร์กิวนะเพราะว่ามีข้าวแล้วก็ไก่ย่างมันก็เลยไม่หนักมากก็เลยแบบตัวเลือกที่กินข้าวกันทุกคนหิวข้าวแล้วด้วยอ่ะฉันวุ่นวายมากเรากำลังเดินกลับไปที่ทันเดอร์โดมกันนะฮะทุกคนตอนนี้ประมาณ5 โมงกว่า5 โมง 10 นาทีแล้วเดี๋ยวเราต้องไปสแตนบายที่คอนก่อน6 โมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอยู่แถวๆนั้นแล้วก็ว่าจะไปถ่ายรูปนะคะเนื่องจากเอาน้องแดเนียลกับทั้งไฟวันนาวันมาด้วยอยู่ในนี้ก็เลยอาจจะไปถ่ายรูปกันนิดนึงด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันแต่อันเนี้ยไม่รู้จะฝากได้ไหมเลยเขาไม่มีที่ฝากให้แล้วมีแต่ที่แบบฝากกล้องอ่ะแต่ถ้าเอาได้เอาเข้าได้ก็เอาเข้าก็ได้ มาอีกรอบนะก่อนจะเข้าคอนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงหน้าแบ็คท็อปก่อนนะฮะเหมือนจะตายเลยมีคนเยอะมาคนเยอะมากยากก็ไม่มีคนช่วยถ่ายให้เราแล้วก็ก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะที่มีโอกาสได้มาเล่นคอนเสิร์ตในประเทศไทยแบบนี้นะคะ제가그팬미팅할때เจอกันใช่ไหมครับ자이번콘서트를แต่คอนเสิร์ตไทยเยอะๆได้เลยแล้วก็สนุกสนานกันเต็มที่เพราะว่าวันนี้ผมบอกได้เลยว่าเตรียมมาเยอะมากๆเลยนะคะช่วงคอนเสิร์ตที่서저의어떤걸가장했던것같아요ช่วงที่เตรียมคอนเสิร์ตรอบนี้นะคะผมก็ได้แชร์ไอเดียผมไปกับทีมงานได้เยอะมากเลยนะคะครั้งนี้ผมก็ตั้งใจว่าอยากให้ทุกคนได้ดูหลากหลายเวทีที่มีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันนะครับ네아니방콕날씨가너무좋아가지고오늘도되게기분좋게이따공연하러올라오니까더기분좋네요จะบอกว่าช่วงนี้อากาศประเทศไทยคือดีมากเลยอะค่ะผมก็เลยรู้สึกดีมากเลยอะด้วยการแสดงของผมและเรื่องราวของพวกเรานะคะทุกคนพร้อมไหมคะโอเคตามกบชูชิจเพลงต่อไปเลยครับ지금날씨에딱어울리는그런보고싶으셨을것같았고보여드리고싶었습니다여러분들이잘보셨나요ผมก็เตรียมเพลงนี้มาเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนน่าจะอยากดูเพอร์ฟอร์แมนซ์สดๆของโดนเทลใช่ไหมครับ네เต็มที่จนคนอื่นเนี่ยจะมาเจลัสพวกเราไงครับก็เลยเลือกเพลงนี้มาเพอร์ฟอร์มให้ทุกคนนะคะ
자그리고제앨범의모든곡을듣고따라부르시고심지어한글가사도이렇게다외워주시잖아요무대에서듣고있으면정말너무너무기분이좋아서계속부탁드립니다 ทุกๆคนนี้ก็คือร้องพร้อมกันได้ดีมากๆเลยนะคะทุกเพลงเลยนะคะทุกคนก็จะร้องพร้อมๆให้ผมฟังแล้วก็จำเนื้อเพลงเป็นภาษาเกาหลีได้ด้วยค่ะคือผมจะบอกว่าผมชอบฟังทุกคนร้องพร้อมๆกันให้ผมฟังแบบนี้มากเลยนะคะผมก็เลยอยากจะฝากด้วยนะคะวันนี้자유로운루야이밤위에너가태나오늘을이뤄아왜내가혼자부르는거지왜ทำไมผมร้องอยู่คนเดียวคะถ้าก็ชิวหรือจะกันนั่นเด้ผมบอกแล้วไงคะว่าร้องพร้อมๆกันได้ครับใช่ครับท่านครับขอบคุณครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงเวลาที่ผมเตรียมมาเพื่อทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วอยากผมไม่รู้เรื่องเลยนะคะว่าคำถามที่ส่งมานี่คือยังไงบ้างและมีอะไรบ้างให้ผมตอบอะครับ그래서문제가나오면즉석으로한번골라보고왜골랐는지도말씀드리도록하겠습니다ผมก็จะตอบให้เร็วที่สุดแล้วก็บอกเหตุผลด้วยนะคะให้ทุกคนเข้าใจ고양이말을할수있죠ผมพูดภาษาแมวได้นะ Just a little bit, just a little bit of, you know the, cat's calling me for the, when I cat, I wish hit that insect. Yeah, yeah. I try this song. Just kidding. 그냥어그나마다른걸따라해보자면다하이러고다무사배위강릉거뭐가있을까요มีอะไรดี밥달라고할때ตอนที่ขออาหารแมวอะคะ예제가문을열고딱나오면요พอผมเปิดประตูเข้าไปแบบนี้ปุ๊บ멀리서엄청막뛰어이렇게แล้วก็จะวิ่งมาหาแบบนี้เลยว่าอีเลี้ยวนั่นเดี๋ยวโอริ이러면ว่าอีเลี้ยว참귀엽습니다น่ารักมากเลยนะคะ자태국별명충어떤게더잘맞는것같나요 D vs Dan 네그럼다시한번얘기할까 D 그리고 Dan What is the meaning of D? D 바와라야 Good D is good? Is mean good? Dan Dan is You Dan is means just Dan Dan is just Dan Dan is just you말해주세요그단단무슨말이에요댄마작대니얼을빠오카예통역사님단단이뭐예요단단이엘단말씀하시죠아그래요네가태국에서댄이라고발음을하셔서댄이얼라고발음하셔서아소댄이스즈댄이요 great I like that one too but in Thailand I want to D? Dan? Okay. Okay, I'll choose Dan. ครับแต่ผมยังไม่เหนื่อยเลยทุกคนก็ไม่เหนื่อยใช่ไหมครับHasn't anything you're enjoying right now? 조금더 Are you enjoying right now? Yeah, I like that. 자제가이번콘서트를하면서느낀건데역시무대가너무너무재밌습니다바로콘서트구나실감을하고있습니다มันก็จะเป็นโอกาสที่ผมได้ร้องเพลงของผมแล้วก็ได้โชว์การแสดงที่ผมอยากจะให้นานิตี้ของผมได้ดูแล้วก็มีเวลาที่มีความสุขด้วยกันแบบนี้ไงครับ네그리고특히나이렇게투어를와보니까그동안저를얼마나정말많이기다려주셨는지가확느껴져가지고
너무감사합니다아무것도없는 loser 그래도너무웃어맞아 I got no friends I'm gonna be okay 그렇습니다어떠셨나요ก็จะไม่เปิดเวอร์ชันในอัลบั้มนะคะเวอร์ชันอันนี้ก็คือเรียกว่าเวอร์ชัน Daniel Only เลยนะคะอารมณ์นะยากยากหรือเปล่าครับทุกคนชอบอารมณ์นะยากเหรอครับเอ้ยวันนี้บักใจเลยนานาบักเกมอร์จีนานานา I'm selfish นานานา네가있을자리가없지นานาเอ็กซ์เอลน์느낌이에요ประมาณนี้นะคะ연습해오시길바래요ทุกคนต้องซ้อมกันนะครับโอเค sounds cool จ้า이렇게여러분께계속해서새로운음악을들려드리고วันนี้ผมก็เลยมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะทำให้ผมจินตนาการได้ว่า2ปีข้างหน้าหรือ5ปีข้างหน้าผมจะมีเพลงประมาณสักกี่เพลงในคอนเสิร์ตของผมอะไรอย่างนี้อะครับคือ때도여러분들이더좋아하실만한것들로만준비를해오겠죠ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลงหลายๆเพลงนะครับที่ทุกคนน่าจะชอบนะครับจ้ะ그리고오늘우리꼭해야될게있습니다바로추억을남겨야죠วันนี้เราก็ต้องมาเก็บความทรงจำดีๆด้วยกันใช่ไหมครับท่านจะถ่ายรูปให้ผมได้ไหมถ่ายรูปกับผมได้ไหมครับเย้ชูมิงอ่ะขอบคุณครับของผมในวันนี้นะคะสัญญาว่าจะรีบกลับมาหาทุกคนนะคะเตือนเก๊ะพันธุ์ดูชิโนริไททิโอรุน그리고이공연을함께한모든분들께또다시한번감사드리고지금까지강단이었습니다ขอบคุณดนตรีชาวไทยทุกคนเลยที่มอบความรักแสนอบอุ่นให้ผมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาในงานวันนี้นะคะผมทางเดนิเอลคาร์ผมคุณตาก็กลับมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศคอนเสิร์ตที่เราเอามาให้นะทุกคนอิ่มนะคอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันว่ามันยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวฟังกันก็สำหรับคอนนี้เนี่ยฉันชอบมากๆคือเป็นครั้งแรกที่ไปคอนเสิร์ตของคังแดเนียลนะครับอันนี้มาเป็นรูปแบบของคอนเสิร์ตนะไม่ใช่มาแบบแฟนมีติ้งอ่ะไม่ได้มาแบบว่านั่งคุยกันสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นก็คือเหมือนแบบคอนเสิร์ตอ่ะก็คือเป็นคอนเสิร์ตเลยแบบว่าแดเนียลเล่นแดเนียลเป็นพิธีกรเองมีแค่ล่ามที่แปลแค่นั้นจบไม่มีพิธีกรใดๆก็คือแบบฉันชอบแบบนี้มากๆอันนี้คือแบบเราได้อยู่กับศิลปินแบบเต็มเวลาเลยอ่ะไม่ใช่แบบมานั่งอยู่กับพิธีกรสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้เห็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะมากๆคือมันดีต่อใจมากๆเลยนะครับทุกคนคือแบบดีมากๆแล้วฉันแบบชอบความเหมือนแบบแดเนียลอ่ะเอาเพลงที่มันแบบว่าฮิตมารีมิกซ์รวมกันทำให้มันแบบไม่ได้ยาวเกินไปอะไรเงี้ยแต่เป็นโชว์ที่ต่อเนื่องแล้วแบบสนุกมากๆมากๆมากๆเลยนะทุกคนดีมากๆแล้วก็เราชอบความเหมือนแบบเขาแบ่งพาร์ทนะทุกคนคือในแต่ละพาร์ทเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นวิดีโอในระหว่างรอให้เราดูว่าแบบแดเนียลมีการเดินทางยังไงเอ้ยอันนี้มีความแบบว่าเฮ้ยเป็นแบบมูดแบบสดใสสดใสนิดนึงเราก็จะได้เห็นลุคสดใสสดใสของพี่แดนในโชว์ช่วงนั้นนะแล้วก็จะมีเว้นช่วงนึงแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเริ่มมีการแบบว่ามีภาพหลอนเกิดขึ้นมีความแบบดูดักดักเกิดขึ้นเหมือนมีเวทมนต์เหมือนมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็มาโชว์เพลงแบบพารานอยอะไรอย่างเงี้ยเพลงที่มันมีความดักดักหน่อยแล้วก็แบบลุคเซ็กซี่มากๆคือดีมากแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเหมือนแบบเฮ้ยมีความสู้มีแบบว่าแบบว่าปาตงปาตี้โคตรดีมากๆเราชอบมากๆแล้วคือแบบฉันน่ะร้องไห้ตั้งแต่เพลงแรกที่แดเนียลออกมาคือแบบ
น้ำตาไหลไม่คิดเลยว่าจะได้มาดูแดเนลอีกครั้งนึงอะไรอย่างนี้นะทุกคนคือแบบดีมากดีต่อใจแบบโคตรดีทุกคนแดเนลน่ารักมากคือถึงแม้ว่าแบบไม่ได้แบบซื้อโซนใกล้ๆอ่ะซื้อในราคา 3,500 ทุกคนแต่รู้สึกแบบว่าฉันคิดถูกแล้วที่ฉันมาฉันคิดถูกแล้วแบบราคานี้มันก็ถือว่าคุ้มมันอาจจะไม่ได้ติดเวทีมากแต่รู้สึกว่ามันคุ้มมากๆเลยทุกคนแบบมันดีมากแล้วก็ระยะมันไม่ได้แบบน่าเกลียดมันอาจจะไม่ได้เห็นหน้าชัดเจนไม่ได้เห็นพี่แดนชัดเจนแต่เรารู้สึกว่าเป็นระยะห่างที่แบบว่าค่อนข้างแบบเข้าใจได้ถ้าหาว่าเป็น impact อ่ะมันก็จะแบบยิ่งกว่านี้ราคา 3,500 ก็คือคงแบบก็ยังเห็นมดอยู่อะไรอย่างงี้แต่อันนี้ไม่ได้เป็นมดอันนี้มีความเป็นด้วงมีความใหญ่ขึ้นมีความเป็นด้วงเฮ้ยอะไรอ่ะแหมทุกคนดีมากฉันชอบมากประทับใจมากประทับใจทุกการแสดงทุกโชว์ของพี่แดนเลยแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีอ่ะแล้วเต้นกับแดนเซอร์แล้วแบบมันดีมันคือแดนเซอร์เขาก็ลายเต้นเดียวกับแดนอ่ะแดนก็ลายเต้นเดียวกับแดนเซอร์อ่ะแล้วมันดูเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วมันโชว์แล้วมันแบบเฮ้ยดีมากแล้วฉันชอบการแบบเอของพี่แดนมากมันจะมีช่วงนึงที่ที่เว็บพี่แดนเขาแบบว่าเต้นอยู่แล้วมันเป็นท่อนที่แบบนัวมันเป็นท่อนที่แบบว่าปาร์ตี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบน่ารักมากทุกคนน่ารักมากแล้วเวลาที่พี่แดนพูดภาษาไทยก็คือน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักมากโอ้แบบนางก็จะพูดแบบแตงโมปั่นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอ้ยน่ารักโอ้ยน่ารักจะตายก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้อะไรมาจากคอนนี้บ้างเนาะทุกคนสิ่งแรกเลยที่เราหยิบขึ้นมานี้ทุกคนต้องได้นะฮะนั่นก็คือโปสเตอร์แต่ว่ายับหมดแล้วยับหมดแล้วโปสเตอร์นะครับเป็นที่ระลึกให้รู้ว่าชั้นหนึ่งครั้งหนึ่งฉันเคยมาคอนเสิร์ตของคุณแดนนะทุกคนทุกคนจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อแท่งไฟเลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นอ่ะเห็นมีการแบบว่าคือมันไม่ได้ประกาศว่ามีเมอร์ชานดิสขายคือแบบว่าไม่มีประกาศเลยแล้วอยู่ๆก็มีประกาศว่ามีเมอร์ชานดิสขายเราก็แบบว่าเฮ้ยมีเมอร์ชานดิสขายใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าจำนวนจำกัดนะจ๊ะทางเราเนี่ยก็เลยมีความว่าแบบไปช้าคือเราไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะไปเร็วเพื่อที่จะไปเอาของเมอร์ชานดิสไงก็เลยไม่ได้ไปเร็วนะครับแต่พอไปเนี่ยก็เลยแบบว่าลองแอบเข้าไปดูมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าหากว่ามันเหลือเนี่ยถ้าหากว่ามันยังมีอยู่เนี่ยก็แปลว่ามันเป็นของชั้นหรือเปล่าปุ๊บก็คือมันก็ต้องซื้อหรือเปล่านะทุกคนเราก็เลยเข้าไปซื้อเมอร์ชานดิสนะครับนี่น่ามาฉันจะวางบนหิ้งนะแล้วก็มีไฟแบบเป็น3สเต็ปอันนี้น่าจะไม่มีระบบบลูทูธมั้งนะทุกคนก็จะมีเป็นแบบ1แบบขึ้นเฉยๆนะครับแล้วก็มีกระพริบแล้วก็มีกระพริบอะไรอย่างนี้นะทุกคนมี3สเต็ปนะครับเขาก็แถมสายมาให้ด้วยนะครับสายของมือก็มีคำว่าคางแดเนียลนะครับทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่เราซื้อมาให้กับคนดูช่องเรานะครับทุกคนซึ่งมี1รางวัลเท่านั้นนะเป็นของกิฟต์อเวย์นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นคนพี่แดนมาโนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาของพี่แดนมาแจกนะครับทุกคนนั่นก็คือถุงช้อปปี้นั่นเองเป็นช้อปปี้พี่แดนนะฮะเป็นแบบว่าพี่แดนหน้าหลังก็ชอบรูปนี้พี่แดนมากเราก็เลยซื้อมานะครับทุกคนสิ่งที่มีอยู่ในนี้เนี่ยนั่นก็คือพัดนะฮะเป็นพัด1อันเป็นพี่แดนแบบว่าส่งหัวใจให้เรานะครับแล้วก็มีการ์ดนะคะแฟนเมด1อันนะฮะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์พี่แดนนะครับนี่ก็เอาไปเลยนะครับมีทั้งหมด4อย่างในนี้นะครับทุกคนก็สำหรับกติกานะฮะเดี๋ยวไปอ่านตรงคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราปักหมุดไว้ให้ว่ากติกาเป็นยังไงนะครับทุกคนก็ฝากไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับเดี๋ยวส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับของที่เอามาเผื่อเพื่อนๆนะฮะทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการพาไปวอล์กนะครับเจอพี่แดนนะจ๊ะก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับและไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะถ้าหากว่าไปคอนเสิร์ตไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะถ่ายมาให้ดูอีกนะทุกคนก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายมีความสุข